พลตำรวจโทอํานวยนิมโนเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ห้องประชุมสมาคมกีฬาฟุตบอลสนามสุพัชราไซโดยพิจารณาเกมระหว่างศรีสะเกษ FC กับไชน่าทอนบิลเมื่อวันที่13มีนาคมซึ่งนายอนุชานาคาสายประธานสโมสรไชน่าทอนบิลใช้คำพูดไม่เหมาะสมต่อผู้ตัดสินประพจน์ดิษฐ์สมศรีจึงลงโทษตามเกณฑ์ปรับเงิน 40,000 บาทพร้อมลงโทษแบน2นัดทำให้นายอนุชาจะไม่สามารถอยู่ข้างสนามในเกมเปิดบ้านรับมือบางกอกกราส FC ในวันที่16มีนาคมนี้และเกมที่จะพบกับชลบุรี FC วันที่30มีนาคมนี้